โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยบริเวณหมู่ที่4บ้านแหลมตุ๊กแกเมื่อวันที่15สิงหาคม2567เวลา10นาฬิกาโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงบริเวณหมู่ที่4ชุมชนแหลมตุ๊กแกตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายแพทย์กิตติปรมัตถผลแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมสังคมนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตและอาสาสมัครประจำหมู่บ้านอสม.ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อทำการตรวจรักษาติดตามอาการของผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกายการกายภาพบำบัดและการใช้ชีวิตเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคซ้ำพร้อมทั้งเข้าให้กำลังใจกับผู้ป่วยจำนวนอีก3รายอันนี้ก็เห็นขาขยับยังไงลองขยับแค่ไหนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเองเท่าเดิมยิ้วเท่าเดิมเนื้อยืดมากเนื้อปากเทียนเกย์ของผมเกย์ปากเทียนเกย์จำได้จนทุกทุกวันนี้เกย์เมื่อกับจันอันนี้ความจันเกย์จำไม่ได้เลยลองลืมมันแต่ว่าอาการได้เกณฑ์ขอแบบช้าๆเอาใช้มือจับหนึ่งปล่อยช้าๆสองขึ้นแล้วปล่อยช้าๆได้ไหมสามปล่อยช้าๆได้ไหมประมาณนั้นต้องใช้มือข้างที่ดีช่วยใช่ไหมใช่ก็ช่วยข้างนั้นไม่ได้ใช่ไหมนะท้ายแขนทั้งขาเลยนะต้องออกแรงนะโอเคหนึ่งสองถึงสิบโอเคไหมแล้วก็ค่อยงอเข้ามาใหม่แล้วก็นับต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวทำให้ดูก่อนรอบนึงพอครบสิบทำไงวะรอเข้าแล้วรอบที่สองก็เหยียดอีกคนนี้ก็มีปัญหาเรื่องแขนข้างแขนขาตรวจเลือดแล้วก็ต้องทำนะทั้งก่อนไปแล้วก็เฮ้ยข้าไปแล้วมาทำทุกวันไหมฮะไม่ได้ต้องทำทุกวันนะโอ้ตั้งยาวเลย